เรื่องเล่าผีตอนป้าสาแกเลี้ยงผีสนับสนุนโดยน้ำหอมผู้ชายผู้ชายตัวหอมสำหรับประสบการณ์ขนหัวลุกที่เราจะได้ฟังไปด้วยกันนี้ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณเน็กครับโดยคุณเน็กได้เล่าว่าเรื่องราวความลี้ลับอาถรรพ์ของผีหรือวิญญาณนั้นมันยังคงเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในทุกยุคทุกสมัยบางคนก็ได้ฟังคนอื่นเขาเล่ามาบางคนก็เคยเจอเข้ากับตัวเองคนที่ไม่เคยเจอกับตัวก็อาจจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองแต่สำหรับผมผู้ที่เคยเจอกับเรื่องนี้มาแล้วผมเชื่อนะครับว่าเรื่องของภพภูมิหลังความตายนั้นมันมีอยู่จริงโดยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นผมแม่และน้องสาวได้เดินทางไปงานศพที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งบ้านญาติที่เราไปนั้นก็เป็นอำเภอที่อยู่ไกลจากตัวจังหวัดมากเลยทีเดียวความเจริญก็ยังเข้าไปไม่ถึงที่อำเภอนั้นไม่มีห้างสรรพสินค้าไม่มีร้านค้าแบบมินิมาร์ทหรือแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อตอนนั้นที่นั่นก็ยังไม่มีเลยครับปกติถ้ามีงานศพหรืองานบุญแม่จะไม่ค่อยพาผมกับน้องไปเพราะกลัวว่าจะเสียเวลาเรียนแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีผมกับน้องก็เลยได้ไปด้วยผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่ประมาณชั้นม.6ส่วนน้องสาวเรียนอยู่ชั้นป.3ซึ่งเราจะอายุห่างกันหลายปีแต่ก็มีความสนิทกันพอสมควรญาติคนที่เสียนั้นเป็นลุงของผมชื่อว่าลุงโตครับลุงโตแกเป็นพี่ชายแท้ๆของแม่ผมผมกับลุงโตนั้นไม่ค่อยมีความทรงจำร่วมกันมากนักเพราะตั้งแต่ผมโตแม่ก็ย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วจะได้กลับมาที่โคราชก็ต่อเมื่อมีงานสำคัญสำคัญหรือเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวเท่านั้นลุงโตเป็นหนุ่มใหญ่วัย48ปีแกเสียชีวิตเพราะถูกยิงตายจนตอนนี้ก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ส่วนป้าสาเมียลุงโตนั้นแกเป็นหมอดูครับที่บ้านของแกจะเปิดดูหมอทุกวันยกเว้นวันพระมีคนมาหาวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า20คนส่วนตัวผมไม่เคยได้ดูดวงกับป้าสักทีเพราะแม่บอกว่ายังเด็กอยู่แต่แม่ผมนั้นท่านดูเป็นประจำทุกครั้งที่มาบ้านป้าแม่ก็จะมาให้ป้าสาดูดวงให้ส่วนความแม่นยำนั้นแม่บอกว่าป้าสาแกพูดได้เหมือนตาเห็นเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเรื่องที่คิดในใจหรืออะไรก็ตามป้าสาแกล่วงรู้ไปสมหมดเสมือนว่ามานั่งอยู่ในใจเราเลยก็ว่าได้ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผมได้กลับมาเยือนโคราชอีกครั้งหลังจากไม่ได้กลับมานานหลายปีแล้วแต่หลายๆอย่างที่นี่ก็ยังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมเราออกเดินทางกันในเช้าวันนั้นกว่าจะมาถึงก็เป็นช่วงบ่ายแล้วล่ะแม่ก็ได้พาผมกับน้องเอากระเป๋ามาวางไว้ที่บ้านป้าส่วนงานศพของลุงได้ถูกจัดขึ้นที่วัดซึ่งวัดก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นักสามารถเดินไปได้ตอนที่ผมมาถึงบ้านป้าตามละแวกบ้านก็ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วญาติญาติและคนแถวบ้านต่างไปรวมตัวอยู่ที่วัดกันหมดบางคนก็ช่วยเตรียมงานบางคนก็ช่วยทำกับข้าวเพราะค่ำนี้จะมีการสวดศพในคืนแรกบ้านป้าสาเป็นบ้านสองชั้นซึ่งเดิมทีบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงด้านบนเป็นไม้ด้านล่างเป็นใต้ถุนว่างเปล่าแต่ตอนหลัง
ป้าสาได้ต่อเติมบ้านโดยก่อข้างล่างเป็นปูนเอาไว้เป็นที่ทำครัวห้องนอนห้องนั่งเล่นและห้องน้ำส่วนด้านบนได้ทำเป็นสำนักดูดวงและมีห้องนอนอยู่หนึ่งห้องซึ่งเป็นห้องนอนเก่าแก่ที่ลุงโตกับป้าสาใช้นอนมาด้วยกันตั้งแต่ครั้งหนุ่มสาวแม่หันมาบอกพวกผมว่าเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องนอนข้างล่างแล้วค่อยตามแม่ไปวัดในตอนเย็นๆก็ได้ตอนนี้นั่งเล่นที่บ้านป้าไปก่อนจากนั้นแม่ก็เดินออกบ้านป้าไปผมกับน้องนี่ดีใจกันมากเพราะโคราชช่วงบ่ายไม่ใช่ช่วงเวลาที่ควรออกไปอยู่นอกบ้านมากนักก็เพราะอากาศที่ร้อนระอุแบบนั้นการอยู่ในบ้านคงดีที่สุดและบ้านของป้าชั้นล่างที่เป็นบ้านปูนแบบนี้ก็ยิ่งเย็นสบายผมกับน้องจึงนอนดูทีวีจนเผลอหลับไปเวลามันผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แล้วผมก็ได้ยินเสียงคนมาเรียกอยู่หน้าบ้านพี่เน็กพี่เน็กพี่เน็กพอลืมตาหันไปมองก็เจอเด็กหญิงคนหนึ่งที่อายุน่าจะประมาณ5ขวบมายืนเรียกอยู่ตรงประตูแต่ผมก็ไม่ได้ออกไปหรอกครับเพราะรู้สึกไม่คุ้นหน้าแต่เสียงนั้นก็เรียกผมดังขึ้นเรื่อยๆพี่เน็กพี่เน็กพี่เน็กจนผมสะดุ้งตื่นรีบหันขวับไปที่ประตูแต่ก็ไม่มีใครนี่ผมฝันไปหรือเนี่ยแต่ในฝันนั้นมันเหมือนเรื่องจริงเอามากๆความรู้สึกของความฝันเมื่อกี้นี้มันเหมือนกับบรรยากาศตอนนี้เลยมันอึมครึมขมุกขมัวที่บ่งบอกว่าเป็นช่วงตะวันชิงพลบข้างนอกเหมือนจะมืดมืดไม่มีแสงแดดส่องเหมือนตอนบ่ายแล้วเมื่อหันไปดูนาฬิกาที่ข้างฝาเวลาตอนนั้นมันก็เกือบ6โมงเย็นแล้วล่ะผมรู้สึกเคว้งคว้างหวงเหวงอาการเหมือนจะมีไข้และจิตตกอย่างบอกไม่ถูกเลยเรียกน้องสาวให้ตื่นเนยเนยตื่นได้แล้วเมื่อกี้มีคนมาเรียกชื่อพี่เนยได้ยินเหมือนกันไหมแต่ยายเนยน้องสาวของผมมันก็บอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยความฝันเมื่อกี้มันเหมือนจริงมากแต่มันก็คงเป็นแค่ฝันผมคิดแบบนั้นแล้วผมกับน้องก็ลุกไปล้างหน้าล้างตาก่อนจะไปหาแม่ที่วัดพอผมกับน้องสาวไปถึงที่วัดก็เห็นป้ากับแม่นั่งอยู่หน้าโลงศพป้าสาเอาแต่ร้องไห้ฟูมฟายไม่หยุดมีแม่คอยปลอบอยู่ข้างๆชาวบ้านที่เขามาช่วยงานก็ค่อนข้างเยอะเพราะป้าสากับลุงโตเป็นคนกว้างขวางในหมู่บ้านนี้และพอถึงเวลาสวดศพป้าสาก็เดินมาหาผมแล้วพูดว่าอยู่บ้านป้าน่ะถ้าได้ยินเสียงอะไรเรียกอย่าขานตอบนะป้าพูดกำชับทั้งผมและน้องด้วยท่าทีขึงขังหนักแน่นในระหว่างที่พระกำลังสวดศพอยู่นั้นผมเห็นน้องหันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลาผมเลยถามว่าเป็นอะไรน้องก็บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนเรียกชื่อแล้วน้องก็ขอตัวเดินออกไปตอนนั้นผมคิดว่าน้องคงไปเล่นตามประสาเด็กๆเพราะแถวนั้นก็มีเด็กหลายคนผมจึงกำชับว่าอย่าเดินออกไปไหนไกลล่ะจนกระทั่งพระสวดเสร็จแขกก็เริ่มทยอยกลับกันบ้างแล้วแต่น้องสาวผมก็ยังไม่กลับมาผมเลยไปบอกแม่ว่าน้องหายแม่เลยบอกให้ผมรีบไปช่วยกันตามหาแต่ยังไม่ทันที่จะลุกออกไปน้องสาวผมก็เดินร้องไห้เข้ามาแต่พอเข้ามาใกล้จะถึงตรงที่ผมกับแม่ยืนอยู่น้องก็เดินก้มหน้าก้มตาร้องไห้ผ่านผมกับแม่ไปแม่จึงเดินไปจับแขนถามว่าเป็นอะไรแต่น้องผมก็สะบัดมือแม่ออกแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟายมากกว่าเดิม
จนเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าศพแล้วก็ปล่อยโฮออกมาเสียงดังลั่นพูดแต่คำว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าอยู่อย่างนั้นผมกับแม่มองหน้ากันว่าน้องเป็นอะไรแม่จึงได้รีบเข้าไปกอดน้องแล้วบอกว่านั่นเป็นลุงนะลูกไม่ใช่พ่อแต่น้องก็ไม่ได้เงียบลงแต่อย่างใดเอาแต่ร้องไห้แล้วร้องเรียกพ่ออย่างเดียวจนป้าเดินเข้ามากอดแล้วพูดด้วยเสียงสะอื้นให้ว่าพ่อไปดีแล้วนะลูกหนูไปเถอะสักพักน้องก็สลบไปป้าจึงให้ผมกับแม่พาน้องกลับไปบ้านก่อนส่วนป้ารอเคลียร์ของที่วัดเสร็จแล้วจะรีบตามไปผมกับแม่ก็พาน้องกลับมาด้วยความงุนงงจนเมื่อมาถึงบ้านแต่น้องก็ยังไม่ตื่นจนผ่านไปสักพักป้าก็กลับมาที่บ้านป้าบอกว่าไม่มีอะไรหรอกน้องคงจิตอ่อนจนโดนผีเข้าและป้ายังกำชับอีกว่าต่อไปถ้าได้ยินเสียงใครมาเรียกห้ามขานรับเด็ดขาดถ้าไม่รู้จักก็ห้ามตอบเสร็จแล้วพวกเราก็แยกย้ายกันไปนอนคืนนั้นผมรู้สึกแปลกๆนอนไม่หลับส่วนแม่กับน้องหลับสนิทไปแล้วแม่ผมคงเพลียมากเพราะขับรถมาถึงยังไม่ได้พักส่วนน้องคงเพลียเพราะร้องไห้เรื่องผีเด็กเข้าสิงน้องสาวยังคงวนเวียนอยู่ในหัวผมทำไมน้องถึงเรียกลุงว่าพ่อระหว่างที่ผมนอนคิดอะไรไปเพลินๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินขึ้นบันไดซึ่งบันไดบ้านป้าจะอยู่หน้าบ้านและตรงขึ้นไปบนชั้นสองเสียงบันไดมันดังอย่างเป็นจังหวะเหมือนกับว่ามีคนเดินขึ้นไปชั้นบนเสียงเท้านั้นค่อยๆย่างเหยียบไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็เงียบไปสักพักผมก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเหล็กที่ปิดบ้านชั้นบนเสียงเหล็กที่สั่นกระทบกันจะว่าเป็นเสียงลมก็ไม่น่าจะใช่เพราะลมคงไม่แรงขนาดที่จะพัดให้เหล็กสั่นกระทบกันได้ขนาดนั้นเสียงที่ว่านี้มันดังขึ้นมาเป็นระยะทำเอาผมรู้สึกกลัวจนนอนไม่หลับผมจึงเอามือไปเขย่าแขนแม่ก็เอื้อมมือมาบีบมือผมต่อเพื่อบอกให้รู้ว่าได้ยินเหมือนกันผมนอนจับมือแม่เพื่อคลายความกลัวและเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้จนตอนเช้าแม่ก็มาเรียกให้ไปเตรียมใส่บาตรแม่ตั้งใจตื่นมาพาน้องใส่บาตรเพื่อรับพรเรื่องร้ายๆจะได้ไม่เกิดขึ้นกับน้องอีกพอเนยน้องสาวผมตื่นขึ้นมาก็ถามแม่ว่าเมื่อคืนตัวเธอกลับมานอนที่บ้านได้ยังไงเรากลับกันมาเมื่อไหร่ทำไมหนูจำไม่ได้แม่เลยบอกว่าเนยคงเล่นมากไปจนเหนื่อยนะแม่บอกกับน้องเพียงแค่นั้นและไม่ได้อธิบายอะไรต่ออีกเลยพอแม่ออกไปข้างนอกผมจึงหาจังหวะคุยกับน้องเนยเมื่อวานตอนพระสวดเนยเดินออกไปไหนก็มีคนมาเรียกชื่อหนูคิดว่าเป็นเพื่อนที่เคยรู้จักเลยเดินออกไปดูแล้วน้องเจออะไรไหมล่ะเจอสิมีน้องผู้หญิงเข้ามาขอเล่นด้วยเป็นเด็กผู้หญิงเหรอแล้วเนยรู้จักน้องเขามาก่อนไหมก็ไม่นะพี่แต่เขาบอกว่าเราเคยเจอกันหนูก็เลยอยู่เล่นกับเขาแล้วน้องคนที่ว่าเนี่ยเขาอายุประมาณเท่าไหร่เหรอก็เป็นน้องเนยนะเหมือนเขายังเรียนอนุบาลอยู่เลยเนยไม่ได้ถามอ่ะถ้าคืนนี้เจอที่วัดอีกเนยจะถามเขาให้นะพี่แล้วน้องเขาจะมาอีกเหรอใช่จ้าน้องบอกว่าน้องจะมาอีกนี่เนยต่อไปถ้าใครมาเรียกอะไรไม่ต้องไปนะให้บอกพี่ก่อนทำไมล่ะจ้าพี่ทำไมถึงห้ามไปล่ะน้า
ที่นี่อยู่ในป่าในเขาไม่เหมือนกรุงเทพบ้านเราจะเดินไปไหนเล่นกับใครก็ต้องระวังหลังจากที่ผมพูดกำชับไปก็ดูเหมือนว่าเนยจะเข้าใจขึ้นส่วนผมพอได้ฟังจากที่เนยเล่าก็ยิ่งรู้สึกแปลกแปลกเพราะเด็กผู้หญิงที่เนยเจออายุเท่าๆกับเด็กผู้หญิงที่ผมฝันถึงเมื่อวานตอนที่นอนหลับช่วงบ่ายทุกอย่างมันชักจะดูเกี่ยวข้องกันไปหมดตอนนั้นผมคิดว่ามันคงเป็นเพียงเรื่องบังเอิญจึงปล่อยให้ผ่านไปไม่ได้คิดอะไรต่ออีกตอนบ่ายๆของวันนั้นผมป้าสาแม่และน้องก็ได้กินข้าวพร้อมกันพอได้จังหวะผมก็เอ่ยปากถามกับป้าไปว่าป้าครับเมื่อคืนผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินขึ้นไปข้างบนมีใครเดินมาไหมครับพอพูดจบแม่ก็หันมาทำหน้าดุใส่ผมแต่ป้าก็ตอบมาว่าก็มีคนมาหานั่นแหละแล้วเขาเป็นใครเหรอครับผมนอนฟังเสียงทั้งคืนจนเผลอหลับไปแล้วป้าก็เล่าให้ฟังอีกว่าเน็กเคยได้ยินเรื่องเล่าไหมลูกว่าคนที่ตายบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าตายยิ่งคนที่ตายแบบไม่ทันตั้งตัวพวกนั้นจะยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองได้ตายไปแล้ววิญญาณก็มักจะกลับมาตามที่ที่เขาคุ้นเคยลุงโตก็เหมือนกันเขาคงเพิ่งรู้ตัวว่าตายเมื่อวานเขาก็เลยกลับมาบ้านพอผมได้ยินกับหูแบบนั้นผมถึงกับกินข้าวไม่ลงเลยล่ะก็นี่มันเป็นครั้งแรกที่เรื่องเล่าแบบนี้ได้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตผมนั่นแปลว่าเมื่อคืนผมไม่ได้หูฝาดแต่มันมีบางอย่างที่เดินมาเพื่อขอเข้าบ้านจริงๆแล้วผมก็ถามต่ออีกว่าป้าสานอนคนเดียวไม่กลัวเหรอป้าเขาก็ตอบผมมาว่าใจป้าอยากจะเจอลุงจะตายแต่ลุงเขาเข้ามาได้เพียงแค่นั้นแหละเมื่อกินข้าวกันเสร็จป้าก็ใช้ให้ผมขึ้นไปหยิบซองขาวในห้องนอนให้ทีจะเอามาใส่เงินถวายพระสวดคืนนี้ผมจึงเดินขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านพอขึ้นไปผมก็เจอกับชั้นโต๊ะหมู่บูชาที่มีหุ่นปั้นเครื่องรางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายอย่างบรรยากาศมันชวนให้วังเวงอย่างบอกไม่ถูกแล้วสายตาของผมก็ไปสะดุดเข้ากับตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวหนึ่งผมรู้สึกว่าตุ๊กตาตัวนั้นมันจ้องมองผมกลับมาเหมือนกับว่ามันมีชีวิตแต่ด้วยความวังเวงผมจึงรีบเดินเข้าไปในห้องป้าเพื่อหยิบซองขาวไปให้แกผมใช้เวลาหาซองอยู่สักพักแต่ก็หาไม่เจอสักทีตลอดเวลาที่อยู่ในห้องผมรู้สึกว่ามีคนจ้องมองผมมาจากทางหน้าประตูแต่พอหันไปดูก็ไม่มีอะไรพอหันมาก้มหาของต่อก็รู้สึกว่ามีคนมองมาอีกแล้วผมเลยใช้หางตามองไปที่กระจกตรงหัวเตียงแล้วสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันทำเอาผมช็อกจนพูดไม่ออกเพราะในกระจกผมเห็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวนั้นมันยืนจ้องมองมาที่ผมผมจึงได้ตะโกนเรียกแม่จนสุดเสียงแต่พอแม่ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรผมหันไปดูข้างหลังก็ไม่มีอะไรจริงๆแต่ผมสาบานได้เลยว่าผมไม่ได้ตาฝาดผมเห็นจริงๆแม่ก็หาว่าผมคงฟังเรื่องลุงจนคิดมากไปเองผมจึงได้เดินตามแม่ออกไปแต่พอจะก้าวขาออกจากประตูห้องผมก็ได้ยินเสียงเรียกพี่แน็กดังขึ้นมาเต็มสองหูนั่นมันเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงชัดๆเมื่อผมรีบหันขวับไปมองมันก็ไม่มีใครเลยแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆแต่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง
หลังจากเสร็จธุระที่บ้านแม่กับป้าก็พาผมและน้องมาวัดคืนนั้นผมก็ช่วยเดินเสิร์ฟน้ำให้แขกตามปกติแต่แล้วเนยก็พูดขึ้นว่าพี่เอาน้ำไปให้น้องกันผมจึงถามว่าน้องที่ไหนเนยก็บอกว่าน้องที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั่นไงพอพูดจบเนยก็เอาปลายนิ้วมือชี้ไปที่ต้นไม้ซึ่งพอผมมองไปตรงนั้นกลับไม่มีใครนั่งอยู่เลยผมจึงบอกว่าไม่มีใครเลยแต่น้องสาวผมมันก็ยังคงยืนยันว่ามีเด็กที่เคยเล่นด้วยกันเมื่อคืนวานนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้นั่นจริงๆผมทอดสายตามองไปตรงนั้นแล้วรู้สึกวังเวงอย่างบอกไม่ถูกถึงแม้ตาจะมองไม่เห็นแต่ในความรู้สึกของผมกลับรู้สึกว่ามีใครบางคนเขากำลังอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ผมไม่สามารถมองเห็นได้เท่านั้นเองและคืนนี้ก็เป็นคืนที่สองของการสวดศพพรุ่งนี้ก็จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วพอพระสวดเสร็จแม่ผมก็อยู่ส่งแขกพักหนึ่งจากนั้นก็พาผมกับน้องกลับบ้านมาอาบน้ำนอนส่วนป้านั้นแกจะเดินตามไปทีหลังแล้วป้ายังได้กำชับด้วยว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรห้ามทักหรือถ้ามีเสียงอะไรเรียกก็ห้ามตอบโบราณว่ามันไม่ดีและผมก็ได้พยักหน้ารับคำไปตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆมันเหมือนนอนไม่หลับเหมือนมีอะไรจ้องอยู่ตลอดจนทำให้ไม่สบายตัวแต่แม่กับน้องสาวนั้นหลับสนิทแม่คงเหนื่อยกับการช่วยงานพอถึงเวลานอนจึงได้หลับสนิทเลยตกตอนกลางดึกผมได้ยินเสียงเหมือนเด็กลากของเล่นไปมาอยู่หน้าห้องเสียงมันค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่ามันอยู่ในห้องตอนนั้นผมหลับตาสนิทไม่กล้าแม้แต่จะลืมตาออกมาผ่านไปสักพักผมก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเหมือนว่าเสียงนั้นมันอยู่ข้างนอกมุ้งที่ผมนอนอยู่นี่เองผมตั้งสมาธิพยายามสวดมนต์เท่าที่จำบทสวดได้แต่ก็สวดผิดถูกและชั่วอึดใจต่อมาผมกลับได้ยินเสียงน้องผมหัวเราะเสียงนั้นดังมาจากนอกมุ้งผมจึงลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นน้องสาวผมกำลังกระโดดเล่นอยู่เหมือนว่าเธอเล่นอยู่กับใครบางคนผมเห็นอย่างนั้นก็ตกใจมากจึงรีบสะกิดปลุกแม่แม่ก็ตื่นมาด้วยท่าทีงัวเงียและตกใจทันทีที่เห็นน้องเล่นอยู่นอกมุ้งแม่รีบลุกพรวดออกไปคว้าตัวน้องมากอดไว้ตาของน้องลอยๆเหมือนคนไม่ได้สติแม่ตะโกนเรียกชื่อน้องอยู่อย่างนั้นตั้งหลายครั้งจนน้องค่อยๆลืมตาขึ้นมาเหมือนคนเพิ่งตื่นป้าที่นอนอยู่ชั้นบนก็รีบเปิดประตูวิ่งลงมาดูมีอะไรกันนอนเสียงดังเชียวแม่ผมเลยบอกว่าก็ยายเนยอะสิมันลุกมาเล่นกับใครก็ไม่รู้แม่พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแล้วกอดน้องไว้แน่นจากนั้นแม่ผมก็ได้ถามป้าไปอีกว่าพี่ที่บ้านพี่มันมีอะไรแปลกๆใช่ไหมตั้งแต่ฉันมาที่นี่ฉันรู้สึกแปลกๆอยู่ตลอดแต่ฉันไม่อยากพูดแต่เรื่องมันถึงขนาดนี้ฉันไม่พูดไม่ได้แล้วพี่และผมก็ยังตัดสินใจพูดเสริมไปอีกว่าผมก็รู้สึกแปลกๆนะป้าผมได้ยินเสียงเด็กมาเรียกชื่อผมอยู่ตลอดเป็นเด็กอายุประมาณ5ขวบไม่รู้ว่าทำไมผมถึงได้รู้สึกอยู่แทบจะตลอดเวลาเนยก็เคยเจอเด็กคนนี้ตอนที่โดนผีเข้าเมื่อคืนวานนั่นนะนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆที่ผมกล้าพูดแบบนี้ออกไปก็เพราะว่าอย่างน้อยแม่ก็รู้สึกเหมือนกันกับผมนี่แสดงว่าที่ผ่านมาผ
ผมไม่ได้คิดไปเองแน่นอนครับแล้วป้าก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่จากนั้นก็เล่าว่าป้ากับลุงอยู่กินด้วยกันมาไม่มีลูกเลยพยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีดูดวงตัวเองก็เห็นว่าไม่ใช่ดวงของคนมีลูกแต่อยู่ๆเมื่อ5ปีก่อนป้าก็เกิดท้องขึ้นมาท้องทั้งที่อายุมากแล้วพอไปปรึกษาหมอก็แนะนำว่าจริงๆแล้วนะคนอายุขนาดนี้ไม่น่าจะมีลูกได้แล้วนะถ้ามีเด็กก็อาจจะมีความบกพร่องให้ลุงกับป้าคิดว่าจะเก็บเด็กไว้หรือจะให้เอาออกป้ากับลุงก็เลยเลือกที่จะเก็บเด็กไว้จนป้าท้องเข้าเดือนที่5ป้าก็มีอาการเจ็บท้องมากมันปวดบิดไปหมดตอนนั้นลุงออกไปทำงานป้าก็รีบโทรหาลุงแต่ไม่ทันไรเลือดก็ไหลออกจากหว่างขาเปื้อนนองเต็มพื้นไปหมดป้ารู้ได้ในทันทีว่าแกแท้งลูกไปแล้วพอลุงมาถึงก็รีบพาป้าไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเด็กไม่รอดแล้วแต่เด็กอายุครรภ์5เดือนเขามีชีวิตแล้วมีหัวใจเป็นก้อนเห็นแขนเห็นขาเห็นนิ้วเห็นเพศเห็นทุกอย่างแล้วขนาดป้าพยายามดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแต่ก็ต้องมาจบแบบนี้ตอนนั้นป้าเสียใจมากป้าจึงขอหมอเอาศพลูกกลับมาบ้านแล้วบอกว่าจะทำพิธีทางศาสนาแต่ป้าไม่ได้ทำป้าเอาศพเด็กมาทำพิธีและเรียกดวงวิญญาณให้เข้ามาอยู่ในตุ๊กตาที่ป้าเตรียมไว้วิญญาณเด็กค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆป้ารู้สึกว่าลูกสาวคนนั้นของป้ายังไม่ได้ไปไหนเขาเติบโตขึ้นตามกาลเวลาจนตอนนี้ก็ครบ5ปีแล้วก็คงจะเป็นเด็กที่ผมกับน้องเจอกันนั่นเองสุดท้ายป้าก็ตัดสินใจนำร่างเด็กคนนั้นที่เก็บไว้และเอาตุ๊กตาตัวดังกล่าวไปทำพิธีสวดศพพร้อมกับลุงในคืนสุดท้ายและได้ทำพิธีเผาไปพร้อมกันไม่แน่ว่าป่านนี้ลุงโตคงได้มีความสุขอยู่ที่ไหนสักที่บนโลกใบนี้อยู่ในภพภูมิหลังความตายกับลูกสาวตัวน้อยของแกหรือไม่ทั้งคู่ก็อาจจะไปผุดไปเกิดตามวิถีแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วก็ได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ